มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องราวนี้ทุกชีวิตมีค่าคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นลูกสุนัข ก็ตามตกไปซอกหน้าผาแต่พี่ๆอาสาก็ระดมกำลังทุกเทคนิคเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตน้อยๆชีวิตนี้ขึ้นมาไปชมภาพกันค่ะนี่ค่ะเป็นภาพนาทีชีวิตนะคะการช่วยชีวิตของน้องหมานะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นลูกสุนัขนะคะเพศผู้ค่ะดันพลัดตกจากหน้าผาโอ้แล้วไปทำท่าไหนนะหนูลงไปยังไงใช่ซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณจุดชมวิวนะคะแต่ว่าเหมือนกับลูกสุนัขก็คงจะมาขอแบบขออาหารขอข้าวอะไรเงี้ยให้กับแบบเหมือนกับนักท่องเที่ยวหวังว่าจะให้นักท่องเที่ยวแบบให้กินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเกิดพลัดตกลงไปพอตกลงไปอยู่ในซอกนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองเนี่ยถึงกับนี้ค่ะโรยตัวลงไปที่ซอกหน้าผาลึกกว่า10เมตรหูแม่แต่ว่าหมาบาดเจ็บอะไรเยอะไหมเยอะคือเขามีแผลฉีกขาดนะคะบริเวณขาหลังด้านขวาครับมีเลือดไหลแต่ว่าแน่นอนก็ทีมพี่ๆกู้ภัยเขาก็ใจดีเขาก็ปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวใจบุญครับนำเนี่ยบุญรอดอ่ะบุญรอดเดี๋ยวก่อนบุญรอดคือชื่อแม่ชื่อน้องหมาเหรอเปล่าคิดขึ้นมาเองว่าเอ้ยแกมีบุญนะแกเลยรอดจ้า เราก็คนฟังอะเนาะเราก็กล่าวว่าเออสงสัยน้องหมาชื่อบุญรอดกำลังจะบอกหุ้ยชื่อดีจังเลยถึงว่าทำไมรอดเปล่าไม่มีชื่อหรอกฉันตั้งชื่อเก่งซะแล้ว ตั้งชื่อซะแล้วเฮ้ย แต่ว่าแบบคือเธอต้องมีบุญขนาดไหนเธอถึงรอดชีวิตมาได้เธอไปตกอยู่ซอกหน้าผาลงไปตั้ง10 เมตรไม่ใช่ตื้นนะคะแล้วดูสิมีกิ่งมุ้งกิ่งไม้อะไรลงไปอีกอ่ะแล้วอย่างแรกคือรอดนะอย่างแรกคือรอดอย่างที่สองพี่กู้ภัยมาทันเวลาเนาะดวงอ่ะชื่อดวงหนูยังไม่ถึงคราวลูกชื่อน้องยังไม่ถึงคราวโอ้โหยาวไปเปล่าไม่จะยาวไปอันนั้นไม่เป็นนามสกุลแล้วกันเนี่ยดูสิแล้วด้วยความที่เป็นสุนัขจรจัดไงเวลาพี่กู้ภัยเขาจะลงไปช่วยใช่ป่ะนางก็หนีนางหนีก็บาดเสียวเหมือนกันไม่กลัวโดนกัดหรอกเนี่ยแล้วดูสิไอ้โดนกัดอะไม่กลัวหรอกแต่คุณพี่อาสาเนี่ยเขาเสี่ยงชีวิตนะเธอดูสิแต่แบบบอกเลยค่ะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยหน่วยกู้ภัยทุกคนนี้นะคะอยากจะปรบมือให้เลยว่าเก่งมากๆจริงๆคือทุกชีวิตมีค่าจริงๆจริงเนาะใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณพี่ๆแทนน้องหมาด้วยครับใช่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเนาะสาเหตุที่หมาตกเป็นที่อะไรตาเหรอสาเหตุที่หมาตกอ่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะว่าทีมงานของเราเนี่ยเขียนมาว่าจะเขียนเขาว่าตกแต่ว่ากอไก่อ่ะหางสั้นอ่านไกลๆอ่ะตาสาเหตุที่ตาอะไรที่ตาโอ้สาเหตุที่ตกสาเหตุที่ตกก็เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วพลัดตกโอ้แล้วเพื่อนก็ทิ้งไปคิดว่าไม่น่าใช่เพื่อนคิดว่าพี่น้องเหรอน่าจะคอกเดียวกันแล้วก็พัดตกก็เลยตกลงไปใช่ใช่ไหมโอ้โหวันนี้รอดแล้วครับหนูมีใครรับไปเลี้ยงแล้วมั้งป่านนี้เป็นข่าวอ่ะมีไม่ก็บอกไปแล้วว่านักท่องเที่ยวเขารับเลี้ยงไปแล้วที่เขายืนลุ้นอยู่2ชั่วโมงอ่ะเขาก็อุ้ยถ้ารอดขึ้นมาได้นะเดี๋ยวจะเอาไปรับเลี้ยงเพราะว่าต้องนำโชคกับตัวนี้ใช่ใช่ข่าวแขกโค้ง